นอกจากจะต้องแม่นกฎคือข้อมูลเนี่ยจะต้องแน่นองค์ความรู้ที่เรียนมาต้องแม่นกฎต้องแน่นแล้วเนี่ยค่ะจะต้องมีอะไรเพิ่มอีกบ้างคะพี่อ๋อค่ะสิ่งสำคัญอีกอันนึงคือในเรื่องของความรักองค์กรนะคะค่ะความตั้งใจในการทำงานความซื่อสัตย์ความทุ่มเทค่ะเพราะว่าทุกที่ทุกแห่งนะคะก็ต้องการเรื่องของความรักองค์กรใช่ไหมคะซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญนะคะที่จะพาองค์กรของเราเนี่ยให้สู่เป้าหมายให้ได้ค่ะถึงแม้เป็นภาครัฐบาลก็ตามแต่นะคะต้องช่วยกันฉุดองค์กรของเรานะคะให้สู่การพัฒนาให้ตามนโยบายให้ได้นะคะซึ่งมันจะมีผลตามมาว่าเมื่อองค์กรเราอะค่ะบรรลุประสงค์แล้วเนี่ยสังคมของเราก็ต้องดีตามไปด้วยประสบผลสำเร็จสู่ในเรื่องของเชิงนโยบายของประเทศชาตินะคะก็คือบัณฑิตเนี่ยจะต้องมีความรักองค์กรเนื้อหาต้องแน่นใช่ไหมคะพร้อมที่จะทำงานได้ทันทีเพราะว่าโดยเฉพาะในด้านที่เกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเนี่ยเขาคาดหวังสูงว่าองค์ความรู้ที่เราได้มาเมื่อเราเรียนจบเนี่ยเราพร้อมที่จะเข้าไปนำองค์กรเขาได้ทันทีนี่คือคุณลักษณะแล้วก็สมรรถนะของบัณฑิตใช่ไหมคะที่สังคมต้องการซึ่งอันนี้ก็เป็นแค่ยกตัวอย่างส่วนหนึ่งของในกลุ่มงานที่ทางคุณพี่ธิดาดูแลนะคะซึ่งเอาไปปรับใช้กับโดยภาพรวมได้ซึ่งถือว่าในหลายๆองค์กรก็ต้องการคนที่พร้อมที่จะทำงานให้กับตัวเองทันทีรวมไปถึงที่จะต้องมีความรักในองค์กรเพราะเมื่อเรารักแล้วเนี่ยเราก็จะทำมันอย่างเต็มที่ใช่ไหมคะทีนี้นิดนึงค่ะว่ามาถึงว่าลักษณะนักศึกษารุ่นใหม่เมื่อบอกว่ามีคุณสมบัติแบบนี้ที่องค์กรต้องการแล้วใช่ไหมคะงั้นนั้นน้องๆนักศึกษาเนี่ยค่ะน้องๆนักศึกษารุ่นใหม่เนี่ยจะต้องมีการเตรียมความพร้อมตัวเองยังไงคะพี่ที่มาถึงจบปั๊บทำงานได้เลยค่ะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากเลยนะคะเพราะว่าคือก็เป็นเด็กแต่เป็นเด็กที่ว่าเป็นเจนใหม่ใช่ไหมคะเจนใหม่ๆก็จะว่ารูปแบบของการทำงานกระบวนของความคิดเนี่ยเขาจะล้อไปตามเทคโนโลยีในสังคมปัจจุบันนะคะจะเห็นว่าเด็กที่ใกล้จะจบแล้วเนี่ยค่ะเขาจะมีการตื่นตัวเรื่องของ IT เนี่ยค่อนข้างจะเป๊ะมากแล้วเก่งซึ่งเรื่องของ IT เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเลยค่ะต้องมาใช้ตรงนี้นะคะแต่ทีนี้ความที่ว่าเกิดมาในสังคมยุคใหม่เนี่ย IT ต่างก็หล่อหลอมเข้ามาด้วยนะคะหล่อหลอมในเรื่องของอย่างเช่นวัฒนธรรมองค์กรของการทำงานหรือว่าในเรื่องของความทุ่มเทความเสียสละนี่จะค่อนข้างเป๊ะเหมือนกับมาตามเวลากลับตามเวลาประมาณนั้นนะคะนะคะหรือว่าในเรื่องของการทำงานของเขาเนี่ยถ้าเกิดว่าจะรับผิดชอบมากนะคะรับชอบในงานของตัวเองจนบางครั้งเนี่ยอาจจะแบบลืมในเรื่องของข้างรอบๆข้างไปก็ขอฝากนิดนึงค่ะว่ายังไงก็แล้วแต่นะคะเราเป็นยังเป็นสังคมไทยอยู่ใช่ไหมคะการทำงานการเอื้ออาทรการดูแลซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยค่ะก็จะอยากให้น้องๆมีเพิ่มตรงนี้ขึ้นมานิดนึงนะคะเพราะว่ามันจะเป็นการที่ว่าเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็การทำงานที่แบบเอื้ออาทรช่วยเหลือกันทำงานอย่างมีความสุขตรงนี้นะคะแล้วก็อีกประเด็นสำคัญอีกหนึ่งค่ะที่อยากให้น้องๆได้เพิ่มเยอะๆนะคะคือว่าตอนออกไปทำงานแล้วเนี่ยอย่าไปกังวลอย่าไปวิตกว่าฉันจบแล้วนะจะทำไม่ได้ไม่ต้องไปคิดนะคะเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเราจะพบว่ายิ่งน้องๆที่มาทำงานในโรงพยาบาลเป็นองค์กรที่ดูแลสุขภาพอนามัยใช่ไหมคะแล้วน้องจะคิดว่าอุ๊ยฉันจบด้านของช่วยในความปลอดภัยมาแล้วจะมาให้คำแนะนำกับคุณหมอกับคุณพี่พยาบาลได้ยังไงน้องบางคนแบบว่าแบบจะเสียเซนส์ไปเลยนะคะอันนี้ขอบอกว่าจะทำงานที่ไหนก็แล้วแต่นะคะจะไปอยู่ในแวดวงอะไรให้ดึงความเป็นตัวตนของเราขึ้นมาดึงความเป็นบัณฑิตอาชีวอนามัยความปลอดภัยขึ้นมาให้ได้นะคะให้คิดเสมอว่าเราทำงานที่ไหนคุณหมอคุณพยาบาลนะคะนักเทคต่างๆเนี่ยจะมาดูด้านของเซฟตี้อาชีวอนามัยความปลอดภัยเท่าเราหรือเปล่าใช่ไหมคะเราจะต้องมั่นต้องเป๊ะตรงนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเราต้องมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพของเรานะคะตรงนี้ด้วยค่ะค่ะและนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะคะซึ่งเชื่อได้ว่าสามารถที่จะเอาไปปรับใช้ได้กับทุกๆวิชาชีพเลยค่ะว่าต้องมั่นใจในวิชาชีพของตัวเองเพราะว่าเราเรียนมาใช่ไหมคะเราก็จะต้องเป็นผู้ที่รู้ในด้านวิชาชีพของเรามากที่สุดค่ะและส่วนอื่นๆก็จะหล่อหลอมนะคะรวมไปถึงการเรียนรู้รู้จักองค์กรที่เราจะเข้าไปทำงานด้วยนะคะว่าองค์กรมีนโยบายยังไงมีทิศทางยังไงนะคะมีทิศทางอย่างไรมีวัฒนธรรมองค์กรอย่างไร
ซึ่งใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์นะคะเข้าไปดูในเว็บไซต์ศึกษาข้อมูลสอบถามข้อมูลได้นะคะซึ่งก่อนที่จะก้าวไปทำงานเนี่ยก็เชื่อว่าจะทำให้เราเนี่ยมีความพร้อมที่จะก้าวสู่การปฏิบัติงานจริงได้มากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณคุณพี่ธิดานะคะคุณพี่ธิดาโอมาศค่ะเป็นพยาบาลวิชาชีพชำนาญการนะคะหัวหน้างานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีเป็นอย่างสูงค่ะที่ให้เกียรติกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะพี่วัตถุประสงค์ของงานช่วยความปลอดภัยนะคะก็คือว่ามีจุดมุ่งหมายคือว่าให้ผู้ที่ทำงานในวัยแรงงานนะคะมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงและอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยของการทำงานณองค์กรนั้นๆ